มีพี่จริงๆมากเลยจะมีพี่แล้วหนูก็ต้องโดนแกล้งเพิ่มแน่เลยมาหรอค่ะแต่ก็นั่นแหละชวนมาเนาะสมัครกันเห็นมีต่างจังหวัดด้วยใช่เดี๋ยวมีภาคอีสานภาคใต้แล้วก็ภาคเหนืออย่างภาคต่อไปนี้ก็คือวันที่23ภาคอีสานพวกหนูจะได้ไปแจมมั้ยอาจจะมีบ้างที่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปครบค่ะอาจจะแยกๆกันแบบคนบางคนไปภาคเหนือบางคนลงใต้บางคนไปอีสานอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งปีผ่านไปมีบ้างคะปีที่ผ่านมาเร็วอ่ะสนุกดีค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สนุกได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอคนใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่ๆได้ทำสิ่งใหม่ๆได้เรียนรู้ชีวิตใหม่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงพี่แจ้งได้ถึงตอนที่สัมภาษณ์พวกเราแรกๆสิแหมพูดที่ไหนล่ะไม่พูดเลยอ่ะเลยพี่อ๋อใช่ค่ะพี่อ๋อค่ะพี่ชอบร้องเพลงค่ะวันนี้ล่ะพี่แจ้งวันนี้อ่ะพี่แบบนู่นนี่นั่นโอ้โหพูดกันไม่หยุดเลยอ่ะเป็นพิธีกรพิธีกรไปแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะก็เลยยิ่งพูดมากขึ้นเรื่อยพูดเก่งขึ้นนี่คงไม่มีใครถามมั้งว่าสามสาวพี่มีแฟนหรือยังคะอันน่ะดูหน้าด้วยค่ะดูหน้าด้วยค่ะไม่มีแฟนนี่หนูก็คงไม่มีแฟนน้องดีไม่เป็นไรลูกเรียนหนังสือก่อนเดี๋ยวต้องโตขึ้นใช่ยังเด็กอยู่คงไม่มีแล้วด้วยไม่คิดด้วยเรื่องอะไรบ้าอยากให้น้องฉันแต่งนะน้องฉันสวยนะบอกเลยชมกันเองแล้วชมเองพี่แบมมีไหมชมค่ะไม่มีค่ะไอ้หนุ่มๆเงียบไม่มีค่ะไปเรียนอย่างเดียวเลยมหาลัยกลับบ้านอย่างเดียวใช่แต่พี่ชลินจะมีข่าวเยอะนิดนึงค่ะพี่คัตโตใช่ไหมคะใช่ก็สนิทกันก็เลยมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เรื่อยๆค่ะก็สนิทกันปกติตามเดิมค่ะใช่เด็กๆอยู่ใช่จริงๆก็โตแล้วแหละแต่ว่าก็ยังโสดอยู่เพราะว่าผู้ชายก็จะกลัวเราเพราะว่าไปมหาลัยอย่างเงี้ยมีคนเข้ามาคุยกับเราอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกเฮ้ยทำไมดุจังอ่ะเออเขาจะเป็นอย่างเงี้ยติดมาติดกันเองอะไรเงี้ยติดแบบเฮ้ยทำไมดุจังอ่ะเอ้ยก็ช่วยไม่ได้คือตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครเข้ามาหาเราเพราะผลประโยชน์หรือเปล่าอะไรเราก็ดูไว้ก่อนดีอะไรเงี้ยออกสังคนเสร็จน้องๆเป็นกำลังใจให้หน่อยรุ่นสิบใช่ไหมคะก็มีเพื่อนบอกว่าผู้หญิงจะมาแรงด้วยผู้หญิงจะมาแรงใช่ป่ะหุ่นปิ้งเราไปสมัครอีกรอบไหมรุ่นสิบนะเอาเป็นรุ่นนี้อาจจะแรงกับเขาบ้างก็อยากให้ทำให้เต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเนี่ยเราก็งัดออกมาให้หมดเลยเรามีอะไรเราก็แสดงออกมาให้เต็มที่ภายใน30วีที่เขาให้เรามาเนาะเราอย่างที่บอกกันไปหลายๆรอบว่าขอให้เป็นตัวเองเพราะว่าการเป็นตัวเองเนี่ยจะเผยเสน่ห์ออกมาใช่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องร้องเพลงเก่งมากเต้นเก่งมากคืออยากให้แบบองค์รวมออกมาแล้วก็มีเสน่ห์มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองค่ะกรรมการต้องการความธรรมชาติเนาะใช่ก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะโอกาสมาแล้วเนาะโอกาสก็มีน้อยยังไงอยากให้ทุกคนเนี่ยหวังอะไรก็ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันดีกว่าทำความฝันให้เป็นความจริงเนาะอย่าอยู่กับความจริงที่แบบฝันอย่างเดียวเออใช่ในเมื่อฝันเนี่ยมาให้เราคว้าไปถึงที่แล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนลงมือทำค่ะสู้ๆเนาะใช่เลยใช่เลยมาพี่